สวัสดีค่ะครูนิกสวัสดีครับครูหญิงและนักเรียนทุกคนใช่ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเป็นยังไงบ้างคะครูนิกสครูบานยิกดีสนบะายคดะีสบายดีครับใช่ก็ไม่มีอะไรพิเศษพิเศษไม่ได้ทำงานเยอะมากเป็นพิเศษใช่ไหมทำงานเยอะเหมือนเหมือเนดเดิิมมใช่ครับแล้วครูหญิงนะครับเป็นยังไงบ้างสบายดีค่ะก็เหมือนครูนี้ค่ะไม่มีอะไรพิเศษก็ปกติโอเคโอเคได้ครยัับงแล้วอ๋อตอนนี้ครูหญิงอยู่ที่อเมริกาจะ1 เดือนแล้วไหมประมาณ1 เดือนพอดีเลยนะวันเนี้ยเป็นยังไงบ้างคือคุณนี่อาจจะไม่มองไม่เห็นหรอกค่ะเพราะว่าคุณนี่ก็ไม่เคยเห็นครูหญิงใช่ไหมแต่ครูหญิงรู้สึกว่าดำขึ้นนะคะอ๋อเพราะครูหญิงอ่ะมาตอนที่อากาศมันร้อนแล้วไงใช่ใช่แต่ว่าแบบเราก็ปกติถ้าอยู่ที่ประเทศไทยก็คือไม่ไปไหนด้วยแหละอยอู่แต่ที่บ้านไงอแตื่พออยู่มาที่นี่ก็มันก็ออกไปเดินใช่ไหมไปดูนู่นนี่นั่นใช่ก็เลยรู้สึกแบบร้อนอยู่นะคือที่เนี่ยอากาศร้อนด้วยแต่ไม่ร้อนเหมือนที่ไทยเพราะที่นี่คือพออากาศร้อนเนี่ยเราอยากจะออกไปข้างนอกค่ะใช่ใช่ค่ะแบบคุณหญิงเคยมาที่นี่ตอนฤดูหนาวตอนคริสต์มาสอ่ะไม่มีคนข้างนอกเนี่ยคนน้อยมากแต่พอตอนเนี้ยมาฤดูร้อนแบบโหคนเยอะใช่คนเยอะเพราะเหมือนกับพออากาศมันร้อนอากาศมันดีเขาก็จะออกไปข้างนอกไปสวนหรือไปกินข้าวแบบข้างนอกที่มันนั่งด้านนอกอะครับใช่ค่ะอากาศใช่ใช่ค่ะโอเคเรามาดูวันนี้วันอะไรครับได้ค่ะวันนี้วันอะไรคะวันนี้วันอังคารไม่รู้ทำไมต้องนึกตลอดวันอังคารใช่ครับวันที่เท่าไหร่คะวันที่12ครับเดือนอะไรคะเดือนกรกฎาคมครับปีพ.ศ.อะไรคะปีพ.ศ.2565ครับปีค.ศ.อะไรคะ2022ครับค่ะแล้วตอนนี้เวลากี่โมงคะครูนิกเมืองที่ครูนิกอยู่นะครับเวลา8:31ค่ะ31 นาทีตอนเช้าเนาะใช่ตอนเช้าครับใช่ค่ะของครูหญิงก็จะเร็วกว่าครูนิก1 ชั่วโมงก็เป็น9:31ใช่ไหมครับใช่ค่ะเราเหมือนอยู่กันคนละเวลาเนาะเหมือนดูแปลกๆนะใช่มันเหมือนแปลกๆแต่เราอยู่ในประเทศเดียวกันใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่เราบอกนะคะเราจะไม่มีความรู้สึกนี้ในประเทศไทยใช่ใช่ใครอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันใช่ค่ะแล้วแบบอย่างเราก็เคยคุยกันหลายครั้งเนาะเรื่องในอเมริกาใช่ไหมใชคะ่ครับใช่แต่ว่าแบบมันก็มีอีกเรื่องคืออันนี้เราก็เคยคุยกันแล้วแหละเรื่องการขับรถใชค่รไหัมบขับรใชถ่เพราะว่าแบบที่ไทยเนี่ยคือรู้สึกว่าที่ไทยมันไม่ได้มีเลนอะไรบนถนนน่ะนะคะที่ครถับนนน่ะที่ไทยมันก็ไม่ได้มีเลนอะไรพิเศษไหมนี่มันไม่มีใช่เพราะว่าคือจริงๆที่ไทยเนี่ยในกรุงเทพเลนพิเศษมันจะมีแค่เลนเดียวที่คุณนิกเคยเห็นนะเหมือนกับไม่รู้ว่าคุณหญิงเคยได้ยินในกรุงเทพมันจะมี BRT เคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินมันจะอยู่ไปโซนแบบทางช่องนนทรีออกแถวพระราม3พวกนั้นนะครับเออที่มันไม่ได้มี BTS อะค่ะใช่ก็อันนั้นน่ะเขาก็ทำเหมือนเป็นเลนพิเศษเพื่อให้รถ BRT เนี่ยสีเหลืองๆเนี่ยครับแต่เหมือนกับตอนเนี้ยเขาจะ
เหมือนเขาบอกว่าเขายกเลิกไปแล้วเพราอะ๋อมันไม่มีแล้วใช่คือคนไทยอ่ะเขาไม่ชินกับอืมการที่ต้องเสียเลนไปหนึ่งอันเพื่อให้รถบัสอะไรแบบนี้ครับรถเมล์เขามองว่าทำไมแล้วก็จะมีคนที่จะชอบเหมือนกับขับเข้าไปเพราะเขาก็มองว่าไม่สนใจก็เป็นเลนไม่มีรถมันเลนมันว่างก็ขับได้แล้วใครก็ทำอะไรไม่ได้เขาก็ใช่คือคนไทยไม่ชินกับอะไรแบบนี้ครอับแล้วก็คนไทยก็เวลาขับรถก็ไม่ได้กลัวผิดอะไรขนาดนั้นด้วยไหมใช่ใช่เพราะว่าถ้าผิดใช่ไหมคะตำรวจจับก็จ่ายค่าปรับประมาณไม่เกิน500ไหมใชน่่าจะไม่เกินห้าร้้าอยร้อย1,000แล้วแต่ว่าทำอะไรผิดมากน้อยใช่ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ถ้ามันเป็นเลน BRT แล้วเราเนี่ยขับรถเข้าไปในเลน BRT ผู้หญิงก็คิดว่ามันผิดเนาะผิดมันผิดใชเพ่ราะว่ามันไม่ใช่เลนของรถใช่ใช่ครับก็ผิดแต่ว่าเหมือนกับมันไม่มีตำรวจหรือใครที่ดูทุกจุดมันก็ใช่คนก็ทำเนียนเนทียนำได้ใช่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 ตามภาษาคนไทยนะคะอืมแต่ว่าเรื่องที่คุณหญิงจะเล่าให้คุณนิกฟังเนี่ยมันก็แบบนี้แหละค่ะก็คือมันเป็นเลนพิเศษที่ไม่ใช่เลนของเราอ่ะแล้วมันมีคนเนี่ยขับรถเข้าไปคืออันนี้เนี่ยคุณหญิงเพิ่งเคยก็ไม่เชิงกับเคยได้ยินเป็นครั้งแรกนะว่าที่อเมริกาเนี่ยนะคะเขาก็จะมีเลนที่สำหรับรถที่มีคนมากกว่า1 คนอ่าฮะใช่ใช่เคยเห็นเหมือนกันครับแต่ก็แต่ละรัฐเนี่ยก็จะมีไม่เหมือนกันเหมือนกับกำหนดคนเนี่ยถ้าคุณนิกจะไม่ผิดคุณนิกเคยไปเที่ยวแล้วก็เห็นอันนั้นก็จะ2 คนขึ้นไปค่ะใช่ใช่ครับอันนี้มีทุกรัฐไหมคิดว่ามีทุกรัฐนะครับแต่ก็จะส่วนใหญ่ก็จะอยู่บนถนนใหญ่คนไทยจะเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับถนนพวกถนน8 เลนอ่ะโอ้แบบพวกอะไรนะคือที่ถนนที่ขับรถใช่พวกรถบรรทุกพวกนี้คือเหมือนที่นี่เขาก็จะเรียกว่าเป็นเหมือนไฮเวย์แต่คุณนิกง่ายว่าที่ไทยเรียกว่าคุณนิกจะชอบเรียกแบบพวกถนน8 เลนที่มันแบบเวลาเราออกไปนอกเมืองเราจะเห็นแบบถนนใหญ่ๆแบบเนี้ยครับเออใช่แบบพระรามสองที่มันจะใหญ่มากใช่ใช่นั่นแหละค่ะก็แต่ว่าเรื่องที่คุณหญิงไปอ่านมาเนี่ยนะคะเขาก็เกิดที่รัฐเท็กซัสครับเท็กซัสนะคะแล้วก็แบบดูจากรูปอ่ะคืออันนี้ไม่รู้ว่าเป็นรูปของเขาหรือเปล่านะคะแต่ว่ารูปที่คุณหญิงเอามาเนี่ยมันก็ดูเป็นไฮเวย์อยู่นะคุณอีกใช่อ๋อใช่อันนี้ครับเพราะคุณนิกนึกอยู่ว่ามันตัวย่อเขาจะเรียกว่า HOV อุ้ยอะไรเนี่ยขอขยายนิดนึงนะคะนี่ใช่ค่ะสมัยเลนนี้เนี่ยน่าจะเป็นเลนไหนคะเนี่ยเลนด้านซ้ายสุดนะครับที่มันมีเหมือนกับเป็น2 ขีดเลนนี้ใช่ไหมคะใช่ครับนี่แหละเลนนี้ก็ถ้าแบบคนไทยเราอาจจะเรียกว่าเป็นเลนคาพูเพราะว่าไม่ได้มาคนเดียวครับก็คือต้องบนรถต้องมีคนขับ1 คนแล้วก็มีคนนั่งหรือว่าผู้โดยสารอีก1 คนเป็นอย่างน้อยนะคะเขาบอกเป็นอย่างน้อยแต่ถ้าเราผู้หญิงขับคนเดียวแล้วจะเข้าเลนนี้เนี่ยเลนที่เป็นเลน HOV หรือว่าเลนคาร์พูลเนี่ยนะคะไม่ได้อันนี้ผิดนะคะผิดมันอาจจะมีอย่างเหตุการณ์เนี้ยมันจะมีผู้หญิง1 คนนะคะผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาก็ท้องครับก็34 วีคก็ประมาณ8 เดือนกว่าๆใกล้แล้แวต่คลอดแล้วนะแล้วใช่ท้องแล้วยังไงครับเกิดอะไรขึ้นคือผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยกำลังจะขับรถไปรับลูกที่โรงเรียนครับก็
สมมติอาจจะเป็นช่วงสักบ่าย2บ่าย3ไหมลูกเรอียืนมแล้วก็เลเิรียกนเรเสีร็ยจนครับใช่ค่ะผู้หญิงเนี่ยเขาก็ขับรถแล้วคือเขาก็บอกนะคะว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเขากลัวว่าจะไปรับลูกเนี่ยไม่ทันครับเขาก็ขับอยู่แล้วเขาก็เห็นเลนข้างๆเนี่ยมันเป็นเลนHOV ใช่ไหอมืม HOV เนาะใช่เขาก็เลยขับเข้าไปอือหือแล้วพอเขาขับเข้าไปแล้วอะค่ะตรงทางออกคิดว่าเลนมันก็จะมีจุดที่เป็นทางออกของอเืลอหืนอเนาะอือหือที่อาจจะไปเป็นรวมเป็นถนนปกติอะค่ะเคขราับก็เจอตำรวจเนี่ยเรียกอืมโอเคอืมได้โอ้คุณนี่เคยเจอตำรวจเรียกไหมคะที่นี่เนี่ยไม่เคยครับแต่เคยโดนเคยเจอตำรวจเนี่ยขับตามข้างหลังที่อมเัมนเปร็ินหกนัางเลยนะใชอุ่้ยเพราะเดี๋ยวน่ากลัวไหมแต่ว่าเขากลกั็วเขาเปิดไฟนะแต่ไม่เปิดหวอเพราะตอนนั้นมันกลางคืนด้วยครับแล้วเหมือนกับที่เมืองที่คุณนิกอยู่เนี่ยถ้ามันดึกๆประมาณ5 ทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยถ้าเขาเห็นคนเหมือนกับเห็นรถที่อยู่ตามย่านชุมชนเป็นจุดที่มันผิดปกติที่รถมันจะไม่ผ่านมาบ่อยๆเนี่ยเขาจะมีตำรวจที่คอยดูแล้วเหมือนกับเขาจะขับตามเพื่อดูว่าเราอ่ะมาทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าเพืแ่ลอ้วควมาันมก็ปลอดภัยใช่เพื่อความปลอดภัยหรือเป็นแบบมาดูว่าเอ๊ะเมาหรือเปล่าตอนแรกเนี่ยตกใจเพราะว่าครั้งแรกที่เจอเนี่ยก็ไปกับเพื่อนแล้วกำลังจะขับรถไปที่เหมือนกับเลิกงานแล้วกลางคืนแล้วก็ขับรถไปกำลังกลับบ้านแล้วเขาก็ขับตามมาก็ตกใจกันคุณนี่ก็ตกใจแต่เพื่อนไม่อะไรเฉยเฉยเฉยๆครับอืมโอเคแล้วตำรวจเจอคนนี้แล้วยังไงครับคือตำรวจเรียกเนี่ยตำรวจก็ถามแบบว่ามีผู้โดยสารอีกคนไหมแบบคุณมาคนเดียวเหรออืมเพราะว่าตำรวจก็มองเข้าไปที่รถใช่ไหมคะเพราะผู้หญิงเนี่ยเขาขับออกจากเลนที่ต้องมีคนอย่างน้อย2 คนอยู่ในรถตำรวจก็แบบมองมีอีกเหมือนกับคุณมาคนเดียวเหรอมีอืผู้มโดยสารอีกคนไหมนะคคะรับผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาก็ชี้ไปที่ท้องของตัวเองอืมที่ที่เขาท้องอยู่เนาะเขาก็ชี้ไปคทีร่ัทบ้องของตัวเองใช่ไหมคะตำรวจก็แบบว่าฮะอะไรเออเหรอช่วยตำรวจก็แบบว่าคือตำรวจก็เขาก็บอกว่าตำรวจก็เข้าใจนะคะว่าผู้หญิงจะบอกอะไรในกอาืรมที่ชี้ไปที่ท้องใช่ไหมตำรวจก็เลยบอกว่าอ๋อเด็กที่ยังอยู่ในท้องเนี่ยไม่นับเป็นผู้โดยสารนะไม่ได้ไม่ได้ใช่แบบตำรวจก็บอกไม่ได้มันผเอิดอใชที่่คุณแบบคุณคนเดียวมีคุณอยู่แค่คนเดียวแล้วคุณจะมาขับในเลนคาร์พูเลน HOV เนี่ยไม่ได้คุณต้องมีผู้โดยสารเนี่ยนั่งมาด้วยอีก1 คนครับผู้หญิงเขาก็บอกก็เด็กในท้องฉันไงคะลูกของฉันเนี่ยก็เป็นคนอืมคนก็นับเป็น2 คนไหมเนี่ยบนรถฉันเนี่ยมีคน2 คนอืมไม่ผิดอืมตำรวจก็แบบผิดอืมตำรแลว้จวก็เลยต่อเขียนนะเขียนใบสั่งให้นะคะจ่ายค่าปรับประมาณ215 เหรียญอะครับคุณหญิงอ่านแล้วแบบค่าปรับอเมริกาแพงมใชา่กที่นี่แพงค่าปรับเนี่ยเพราะว่ามันก็ค่าปรับเนี่ยจะไม่เหมือนกันแต่ถ้าทำอะไรผิดแต่ละอย่างนะครับคุณนิกเคยเจอเหมือนกับเป็นลูกค้าที่มากินข้าวร้านของยายคุณนิกเนาะเขาก็จอดรถไว้ข้างถนนแล้วโดนใบสั่งเพราะว่คา่ะเหมือนเขาให้จอดถึง16:00 น.แล้วคนนั้นเนี่ยเขาจอดหลัง16:00 น.แล้วก็โดนใบสั่งแล้วก็โดนปรับเนี่ย60 เหรียญสหรัฐโอ้60 เหรียญก็1,000 กว่าบาทแล้วนะเกือบ2,000นะตอนเนี้ยคุณนี้ก็คิดว่าที่เนี่ยถูกที่สุดก็น่าจะประมาณ50-60 เหรียญสหรัฐเนี่ยแหละครับค่ะโอ้เพราะว่าผู้หญิงคนนี้ก็แค่ขับรถผิดโอเคคนไทยเนาะคนไทยจะรู้สึกว่าก็แค่ขับรถผิดเลน
เออเลนนี้มันก็ว่างใช่ไหมมันก็เข้าได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ค่าปรับก็คือเกือบ7,000นะ6,000กว่าบาทอืมใช่ใช่ใช่คือคุณนี่คิดว่านะที่ค่าปรับแพงตรงไอ้เลน SOV เนี่ยเพราะว่าถ้ามีคนที่เหมือนกับลักไก่อ่ะแบบเออขับไปแล้วรมีอคดนใช่แล้วตำรวจไม่จับเขาก็อาจจะไปบอกเพื่อนต่อบอกคนอื่นต่อแล้วพอมันหลายๆคนมันมีคนทำตามมันก็จะไม่ได้ละแล้วที่นี่เกี่ยวกับการขับรถหรือกฎหมายต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนกับเคร่งมากกว่าที่ประเทศไทยสำหรับคุณนิดใช่ใช่ใช่ค่ะคนผู้จหญิะงก็รู้สึกว่าอืมเคร่งมากนะคะแต่แบบคือผู้หญิงคนนี้เขาก็ไม่ยอมนะคุณนิกคือไม่ใช่ไม่ยอมจ่ายค่าปรับนะคะเขาก็ยอมจ่ายค่าปรับนั่นแหละค่ะแต่เขาก็ตามแบบคนเนาะคนอเมริกาเนาะถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ผิดตแล้้อวงก็ไปยื่นเรื่องต่อแบบเนี้ยค่ะเขาก็ใช่แล้วเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยนับว่าลูกเขาในท้องอะค่ะเป็นครคับนอีกหนึ่งคนก็คือเป็นผู้โดยสารอืที่มมากับเขาเขาคก็รัมบีผู้โดยสารหนึ่งคนแล้วเขาก็เป็นคนขับหนึ่งคนอืมก็ถูกแล้วเขาก็ขับเข้าเลน HOV ได้ใช่ไหมเขาก็มั่นใจอะว่าเขาไม่ผิดคคืรอับคุณหญิงก็ไม่รู้ว่าเขาคิดตั้งแต่แรกเลยไหมอืมที่ณเวลาที่เขาขับเข้าไปในเลนนั้นอะครับคุณนี้ก็คิดว่าใช่แต่สำหรับอันนี้สำหรับคุณนิกนะในความคิดคุณนิกเนี่ยถ้าเหมือนกับหาเหตุผลที่มันตามกฎจราจรเขาเนี่ยคุณนิกก็คิดว่าผู้หญิงอ่ะก็ทำไม่ถูกเพราะตามกฎเขาบอกอยู่แล้วว่าต้องเหมือนกับ2 คนหรือมากกว่าและใช่ว่าเด็กก็เป็นคนเหมือนกันแต่ยังอยู่ในท้องถ้าพูดตามความเป็นจริงสำหรับคุณนี้ก็อาจจะคิดว่าใช่เด็กในท้องเนี่ย34 อาทิตย์ใช่ไหมครับใกล้แล้วค่ะใกล้จะคลอดใช่ว่าก็เป็นคนแหละแต่มันไม่เห็นเป็นตัวคนออกมาแล้วมันนเรั่างใช่แล้วเราไม่รู้ว่าในท้องเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นอ่ะเราก็ตำรวจนะเขาก็ไม่รู้หรอกว่าท้องจริงหรือเปล่ามีเอกสารไหมหรือใช่ว่ามันดูรู้แน่นอนว่าคนนี้ท้องแต่เราไม่รู้นี่ว่าคนนี้จะพูดความจริงหรือพูดไม่จริงหรือจริงๆแล้วมันมีอะไรที่ตำรวจเขาไม่เห็นภาพชัดเจนสำหรับคนนี้นะคุณนิกก็มองว่าเขาก็ทำตามหน้าที่ใช่คุณหญิงก็รู้สึกว่าถ้าคุณหญิงเป็นคนขับรถมาอืมแล้วก็เห็นรถคันนี้ออกจากเลน HOV อ่ะแล้วคุณหญิงก็จะเห็นแค่ผู้โดยสารแค่ไม่ใช่ผู้โดยสารคุณหญิงจะเห็นแค่คนขับคนเดียวไม่เห็นผู้โดยสารในรถเลยใช่อืมคือเราจะมองว่าโอเคมีเด็กข้างหลังหรือเปล่าเราไม่เห็นอ่ะอแตื่มยังไงเขาจะอ้างว่าเด็กเป็นผู้โดยสารอีกหนึ่งคนครัอบันนี้มันไม่ได้อยู่แล้วเนาะใช่เพราะว่าคุณหญิงคิดว่าตามกฎมันเหมือนกับว่าผู้โดยสารก็คือคนที่ต้องนั่งครับข้างหน้าข้อืางมๆคนขับนะคะหรือนั่งอยู่ข้างหลังใช่ก็อีกอย่างหนึ่งก็อาจจะคิดได้ว่าเพราะเกี่ยวกับกฎเนี้ยครับคุณนิคิดว่าเขาอ่ะต้องมีบอกรายละเอียดแหละว่า2 คนที่พูดถึงเนี่ยคือใครบ้างที่สาค่มะารถนับได้ว่าอยู่ในเลนของ HOV อันนี้แต่อาจจะเป็นแบบรายละเอียดเล็กๆที่คนทั่วไปไม่ได้สนใจก็ทำให้พวกเขาคิดได้ว่าเอ๊ะแบบนี้ก็ไม่มีปัญหานี่ถ้าเขามีเพราะบางคุณนิกคิดนะครับว่าบางที่อาจจะมีว่าคนท้องไม่เป็นไรถ้าท้องมากกว่าจำนวนเท่านี้กี่วีแบบอาจจะสัก30 เดือนใช่ครับถ้าแบบนั้นก็นับว่าเป็นอีกคนเพราะคุณนิกก็มองว่าคนท้องเนี่ยก็เวลาอยู่ใน
อยู่บนถนนขับรถหรือทำอะไรก็จะต้องคุณนิกสำหรับคุณนิกคิดว่าควรจะมีความช่วยเหลือพิเศษที่มากกว่าคนปกตินิดหน่อยเพราะถ้ามันมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรืออะไรที่อย่างคนท้องเนี่ยเขาจำเป็นจริงๆมันก็เขาก็จะต้องเหมือนกับได้รับความช่วยเหลือมากกว่าคนอื่นๆอืมเพราะว่าเหมือนกับเขาคือเขาท้องอะเนาะมันหนักนะคะการอุ้มท้องมันปวดหลังมันเดินลำบากมันการหายใจอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาไม่ได้เหมือนเราคือเขาแข็งแรงเลยค่ะเขาแข็งแรงแต่แค่มันมีอะไรข้างหน้าที่มันยื่นออกมามันเขาเรียกอะไรอ่ะมันใช้ชีวิตลำบากนะเวลาขับรถหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบจะปลดเข็มขัดจะช่วยตัวเองอย่างเงี้ยมันก็จะอาจจะลำบากกว่าคนอื่นใช่ไหมครูดิ๊กก็เลยมองว่าเออคนท้องมันก็ต้องได้รับความช่วยเหลือมากกว่าคนอื่นหน่อยแต่ถ้าเป็นเรื่องนี้สำหรับครูหญิงก็คิดว่าตำรวจก็ทำถูกแล้วเหมือนกันเนาะเพราะว่ากฎก็คือกฎใช่เพราะเกิดสมมุติว่าเขาไม่ออกใบสั่งให้แล้วเขาก็จะต้องมีปัญหาทีหลังเขาก็ต้องโดนหัวหน้าเหมือนกับทำโทษหรือเตือนแล้วถ้าเขาโดนพักงานไม่มีเงินเขาจะทำยังไงอีกใช่มันก็มองได้หลายอย่างนะจริงๆแล้วเพราะเขาก็ทำหน้าที่เขาด้วยใช่ค่ะก็ไม่เห็นผู้โดยสารเห็นแค่คนขับเท่านั้นเขาก็มองว่าโอเคคุณเข้าเลนนี้ไม่ได้แล้วก็ผิดกฎใช่ไหมคะแล้วนักเรียนล่ะนักเรียนคิดว่าตำรวจเนี่ยทำถูกไหมนะคะก็คอมเมนต์บอกเราได้นะคะได้ครับเดี๋ยวจะไปดูว่าคิดยังไงนักเรียนคิดยังไงใช่แต่ว่าวิดีโอนี้เดี๋ยวเราสองคนก็ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะโอเคได้ครับไปเจอกันใหม่ครับครูหญิงสวัสดีครับสวัสดีค่ะ